ก็สวัสดีครับวันนี้ท่านประธานอบช.จตุพรพรมพันธ์รวมทั้งคณะเช่นรองหัวหน้าพรรคคุณอารีกันดาท่านธนาวุฒิประเชดิตผมเจ๊งบอกที่ได้เดินทางมาที่จังหวัดสมุทรสาครที่มหาชัยนะครับตอนนี้จะเข้ากราบสักการะศาลหลักเมืองซะก่อนเพื่อจะได้ช่วยผู้สมัครของจังหวัดสมุทรสาครเดี๋ยวสักครู่หลังจากสักการะเซ็นสักประจำจังหวัดสมุทรสาครเสร็จเรียบร้อยก็จะได้เดินตลาดเพื่อที่จะช่วยผู้สมัครต่อไปนะครับมีอาจารย์วิโชติบรรณูเข้ามาด้วยนะครับครับ
ภาพมันแยกเ
ข้างในข้างในไม่อยู่ไม่ตามถือหายที่จุดโอเคถือก่อนแปะไว้เลยสัมภาษณ์นอกเลยนะครับถ้าสัมภาษณ์ด้านหน้าเลยครับได้ครับด้านหน้าเลยครับเดี๋ยวโอ้บอกเขาแวะศาลหลักเมืองแป๊บหนึ่งข้างในหลังนี้ใช่ไหมผู้สมัครผู้สมัครมาต้องรอหลับดิถึงอันนี้อยู่ไหนอ่ะเจ๊แป๊บนึงอยากไปหน่อยได้มั้ยครับดูไว้หน่อยครับเอเห็นไลฟ์สดครับไลฟ์สดนะของจตุพรพรมพันธ์นะฮะตอนนี้อยู่ที่ศาลหลักเมืองสมุทรสาครนะครับนำโดยท่านประธานนปช.ท่านจตุพรพรมพันธ์นะครับในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคนะครับพร้อมผู้สมัครทั้ง3เขตนะครับดร.เปิ้ลปิยานุชทรงประกอบนะครับคุณแอนนะครับครับอีกท่านหนึ่งนะฮะครับคุณทันนะครับคุณธานีนะครับเขต2กระทุ่มแบนนะครับตอนนี้บรรยากาศสดๆเลยนะครับของการไลฟ์สดของจตุพรพรหมพันธ์นะครับ Facebook นะครับติดตามวันนี้จะลงพื้นที่3เขต2เขตด้วยกันนะครับวันนี้นี่คุณอารีไกรนารานะครับรองหัวหน้าพรรคนะครับวันนี้มาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการเลือกตั้งของพรรคพรรคจะชนะไม่ชนะขึ้นอยู่กับคนคนนี้คนเดียวนะฮะ ในการวางยุทธศาสตร์ของพรรคเอาจุดนั้นแหละจุดหน้าแล้วรองเท้าของโฆษกศูนย์อยู่ไหนฮะเนี่ยก็ไปนู่นเลยไปจุดนี้ความไหนเลยเอาเจอนะฮะตรงนั้นมีที่สัมภาษณ์ไหมมีก็ได้ได้ได้นะฮะโอเคสารละเมิดจะได้ไม่เสียเวลาเลยได้ครับนี่เลยโอเคทีแรกเรานึกว่าสัมภาษณ์แล้วค่อยThank you.
ทางซ้ายสั้นช่วงโค้งสุดท้ายผมเองและคณะผู้บริหารพรรคนะครับก็คงจะได้มาปราศรัยใหญ่และก็มาพบกับพี่น้องกันครั้งหนึ่งนะครับด้วยความวาดหวังว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น
ในวันที่24มีนาคมนี้จะให้ประชาชนจะให้โอกาสคนใหม่ทางการเมืองเข้าไปทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับพรรคเพื่อชาติต้องการคนใหม่ซึ่งไม่เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นเม็ดเลือดใหม่ของระบอบประชาธิปไตยอยากไปร่วมในการสร้างชาติแก้ไขปัญหาชาติด้วยกันนะครับและผมก็จะต้องเป็นสมาชิกวันนี้ก็จะไปพบกับพี่น้องส่วนหนึ่งเพื่อขอแรงสนับสนุนให้ผู้สมัครใจของพรรคเพื่อชาติคือหลักของบ้านเมืองเวลานี้เนี่ยนะครับก็คือกองใหญ่นะครับที่เป็นต้องไปของท่านก็คือพื้นประเทศไทยสร้างประชาธิปไตยก้าวไปด้วยกันโดยเฉพาะหัวข้อเรื่องการพื้นประเทศไทยนะครับก็มีหลายปัญหาโดยเฉพาะเรื่องความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำก็ประกอบกันด้วยความยากจนนะครับซึ่ง5ปีนี้พี่น้องประชาชนก็มีปัญหาความจริงจังหวัดสมุทรสาครนะครับโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับหมอสมวนเป็นที่มาของความจริงความจริงจุดเริ่มต้นนะครับของความงดงามในประเทศไทยนะครับมาจากจังหวัดสมุทรสาครนะครับ30บาทรักษาทุกโรคที่ได้เริ่มต้นที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วมาก่อนเพราะฉะนั้นนะครับความเหลื่อมล้ำที่มันเกิดขึ้นก็เกิดมาจากความยากจนไม่ว่าเรื่องการจัดสรรงบประมาณนะครับการท่องเที่ยวที่บ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยนักท่องเที่ยวก็ไม่มีพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำนะครับซึ่งกระทบและสร้างความยากจนตลอดระยะเวลา5ปีนี้เพราะฉะนั้นภารกิจของพรรคเพื่อชาตินะครับเป็นการพื้นประชาธิปไตยซึ่งประกอบด้วยนโยบายนะครับ9ข้อ2ก็คือการสร้างประชาธิปไตยวันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าถ้าประเทศไทยยังไม่กลับคืนระบอบประชาธิปไตยเราจะกลายเป็นประเทศที่ล้าหลังเพราะประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่าก่อนหน้านี้กัมพูชาและหลายประเทศนะครับเขายังต้องกลับคืนสู่ประชาธิปไตยเพราะเขาเห็นว่าเผด็จการจะสร้างความล้าหลังสำคัญประเด็นสุดท้ายคือการก้าวไปด้วยกันซึ่งวันนี้ก็ยังเป็นปัญหาและพรรคเพื่อชาติก็ยังพยายามนะครับการเสนอนโยบายของกลางก็คือความพยายามแต่ว่ามันตกมือข้างเดียวส่วนประเด็นทางการเมืองนะครับนอกเหนือที่ในขณะนี้นั้นที่ทางผมเองนะครับในฐานะที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงอีกสถานะหนึ่งผมเป็นประธานนปช.ซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนร่วมชะตากรรมเป็นจำนวนมากในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้ได้ปรากฏการณ์อยู่สองฝากฝ่ายฝ่ายหนึ่งต้องการพลเอกประยุทธ์สืบทอดอำนาจกันต่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่เอาพลเอกประยุทธ์ผมเองอยู่ในซีกที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์และก็ตั้งข้อสังเกตว่าสองเวทีหลังของคุณสุเทพเทือกสุบรรณไม่ว่าเวทีที่เขตบึงกุ่มที่ตลาดปฐวีกรและที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวานนี้ได้ขุดเรื่องราวเหมือนก่อนการยึดอำนาจ22พฤษภาคม2557ไม่ว่าประเด็นเรื่องคำว่าระบอบทักษิณเรื่องการเผาบ้านเผาเมืองหรือแม้กระทั่งกำจัดคำนิยามว่าโคตรโกงคงทั้งโคตรสารพัดนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศเนื้อหาเหมือนก่อนการยึดอำนาจนะครับ22พฤษภาคม57ในการเลือกตั้งครั้งนี้ผมกับคุณสุเทพเทือกสุบรรณจะไม่เข้าสภาด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่เพื่อให้เป็นประโยชน์และเป็นความตื่นตัวของการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าบังเกิดขึ้นในวันที่24มีนาคมตามที่ประกาศนี้ผมขอท้านายสุเทพเทือกสุบรรณเรามาร่วมดีเบตปัญหาของชาติบ้านเมืองในหัวข้อที่ว่านายสุเทพเทือกสุบรรณต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อผมเป็นฝ่ายที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์และก็เตรียมเหตุผลกันนะครับจะโดยใครจัดก็ได้ให้เป็นเจ้าภาพเพียงแค่นายสุเทพเทือกสุบรรณนะครับประกาศพร้อมรับคำท้าอันนี้นะครับผมเชื่อว่ามีเจ้าภาพมากมายนะครับและให้ประชาชนได้รับฟังความจริงผมและนายสุเทพเทือกสุบรรณทั้งในสภาและนอกสภาเคยวิวาทะกันหลากหลายเรื่องราวแต่ครั้งนี้จะเป็นปุจฉาวิสัชนานะครับซึ่งจะสร้างปัญญาให้กับคนในชาตินะครับในเรื่องว่าทำไมต้องสนับสนุนพลเอกประยุทธ์แล้วทำไมจึงไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์
นี่เป็นประเด็นหัวข้อที่สำคัญประเด็นต่อมาก็คือว่าเมื่อวานนี้ที่ผมส่งเสียงไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าเมื่อท่านออกแบบรัฐธรรมนูญให้ท่านสามารถแต่งตั้งวุฒิสภา250คนโดยตำแหน่ง6คนและมาเลือกตัวท่านเองให้เป็นนายกรัฐมนตรีท่านต้องการเพียงแค่เสียง126เสียงเท่านั้นนะครับก็สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ด้วยเสียง376เกินครึ่งมา1คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าขั้นตอนสภาผู้แทนราษฎรนะครับจะวุฒิสภาจะตามไปช่วยเหลืออะไรกันไม่ได้แต่ว่าเพื่อให้การเมืองมันเดินหน้าได้ต่อไปเมื่อพรรคพลังประชารัฐได้ประกาศว่าต้องการเสียงนะครับและนะครับต้องการจะกวาดเสียงสสถึง150ที่นั่งผมเองก็ทายทายพลเอกประยุทธ์ว่าเอาแค่ตัวเลข126เสียงเนี่ยนะครับที่จะทำให้ท่านได้เสียงเกินครึ่งเนี่ยถ้าท่านไม่ได้เสียงถึง126ท่านต้องยุติบทบาททางการเมืองทั้งปวงนะครับนี่เป็นตัวเลขที่ออกเปรียบ250ก็ตั้งมาเองและมาโหวตเลือกตัวเองเท่ากับเสียงสสของคนครึ่งประเทศนะครับท่านได้มาฟรีๆโดยเสียงของท่านคนเดียวเนี่ยสามารถเลยนะครับเลือกคนมาโหวตให้ท่านเท่ากับคนไทยครึ่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับท่านหาเพียงแค่126ขณะที่พรรคการเมืองต้องหา376ซึ่งเป็นเรื่องยากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อพลเอกประยุทธ์ต้องการเสียงอีก126พรรคพลังประชารัฐซึ่งเพดานที่ประกาศคือ150นะครับนี่ผมลดมาให้อีกว่าเอา126ถ้าพลเอกประยุทธ์ทำไม่ได้พรรคพลังประชารัฐทำไม่ได้ท่านต้องยุติทางการเมืองโดยสิ้นเชิงเพื่อให้ประเทศไทยเดินต่อไปได้และเมื่อพลังประชารัฐเดินไม่ถึง126ท่านต้องประกาศให้ว่าให้วุฒิสภาที่ท่านแต่งตั้งจะต้องโหวตตามเจตนารมณ์ของสภาผู้แทนราษฎรว่าเขาต้องการเลือกใครให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอสื่อสารที่หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครขอทายทายไปยังนายสุเทพเทือกสุบรรณในฐานะที่เป็นกองเชียร์ให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเองผมอยู่ฝ่ายที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์ก็ขอทายทายนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เกิดการนะครับตื่นตัวและพร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงผมเห็นว่าวันนี้เนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ซึ่งได้โอกาสมา5ปีแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาชาติได้ทั้งที่ไม่มีสมาชิกสภาใดๆไปตรวจสอบท่านนะครับไม่มีองค์กรอิสระใดที่จะกล้าไปตรวจสอบท่านเพราะท่านมีมาตรา44สามารถปลดองค์กรอิสระได้ทุกองค์กรส่วนหัวข้อคุณสมบัติของท่านนะครับก็เป็นที่แน่ชัดว่ายังคดียังไปไม่ยังเดินหน้าต่อไปยังไม่ได้นะครับทั้งที่สี่รัฐมนตรีที่ลาออกมาอยู่ในพรรคพลังประชารัฐไม่สามารถลงสสได้สักคนเดียวแล้วทำไมพลเอกประยุทธ์จึงสามารถอยู่ในบัญชีนายกของพลังประชารัฐได้ก็เป็นคำอธิบายอย่างชัดเจนกันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องดูกฎหมายใดก็ยังได้นะครับแต่ว่าเมื่อมีผู้ร้องกกต.ก็ควรปฏิบัติด้วยความเร่งรีบเพื่อให้ประชาชนนั้นเขาได้มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์ขาดคุณสมบัติหรือไม่นะครับส่วนเรื่องการรณรงค์ในพื้นที่สมุทรสาครและจังหวัดอื่นๆนั้นพรรคเพื่อชาติก็จะเดินนะครับขอแรงสนับสนุนกันต่อไปนะครับขอบคุณนะครับไม่ต้องมีคำถามไหมที่ท่านบอกจะดีเบตตอนนี้แคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยยังไม่ยอมลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีก็วันนี้พรรคพลังประชารัฐก็ยังสงสัยตัวเองเลยต้องไปยื่นถามกกต.ว่าพลเอกประยุทธ์สามารถดีเบตได้หรือไม่แทนที่ว่าจะไปถามกกต.ว่าพลเอกประยุทธ์มีคุณสมบัติที่จะอยู่ในบัญชีนายกของพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นมันลักลั่นเพราะการที่ท่านไม่ลาออกท่านก็มีอำนาจเหนือกกต.สามารถปลดกกต.ได้นะครับผมว่าอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อได้เปรียบมามากคนไทยกำลังจะรู้สึกว่าท่านเป็นคนที่เอาเปรียบแล้วและเอาเปรียบมากนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไอ้การไม่กล้าดีเบตก็ต้องให้พรรคต้องไปถามว่าดีเบตได้หรือไม่เพราะว่าตลอด5ปีที่ผ่านมานั้นท่านไม่เคยถูกพูดสวนเลยนะครับรู้สึกมาที่จังหวัดสมุทรสาครหรือสงครามที่คนมาถามนะครับก็ถูกตวาดด้วยถึงดังทุกครั้งนะครับในเรื่องราคาผลผลิตทางการเกษตรเพราะท่านไม่เคยชินว่าระบอบประชาธิปไตยนั้นต้องกล้าอยู่กับความเห็นต่างให้ได้กล้าฟังคนเห็นต่างให้ได้นะครับผมความจริงเรื่องคุณสมบัติในข้อหนึ่งเรื่องการที่จะดีเบตความจริงก็เป็นการซักซ้อมกันว่าเมื่อเข้าอยู่ในระบบรัฐสภาจริงๆแล้วนั้น
สมาชิกรัฐสภาทุกคนนะครับถ้า3คนนี้ได้รับการเลือกตั้งสามารถลุกขึ้นซักพ่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ทุกคนอย่างเสมอภาคระหว่างนายกรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นการไม่ลาออกนะครับยิ่งสร้างปัญหาให้กับตัวท่านเองนะครับท่านอยู่ในตำแหน่งก็ไม่ได้สร้างความน่ากลัวนะครับแต่ว่าจะสร้างความรู้สึกให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนว่าท่านจะยิ่งออกเดือดเพราะผมไม่ได้เห็นว่าการอยู่ในตำแหน่งนั้นท่านจะมีความน่ากลัวอะไรเลยเดี๋ยวนะที่ว่าท่านจะท้าสุเทพดีเบตวันช่วงไหนครับคือคุณสุเทพนี่นะครับคือตอนแรกก็ผมว่าเขาประคับประคองการเดินคาราวะแผ่นดินมานานแต่ลมปราณเพิ่งจะแตก2ครั้งนี้นะครับผมไม่รู้ว่าอยู่ดีๆลมปราณแตกกันได้อย่างไรนะครับคาราวะแผ่นดินอยู่ดีๆไปออกทะเลได้ยังไงก็ไม่ทราบนะครับก็ถึงไหนเพื่อเป็นประโยชน์ผมเชื่อว่าทั้งผมและคุณสุเทพเองจะได้ช่วยสร้างบรรยากาศการเลือกตั้งครั้งนี้ให้คึกคักอย่างน้อยที่สุดประชาชน2ฝ่ายนะครับไม่ได้แตกแยกกันแต่หมายถึงว่าฝ่ายที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์กับไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งผมเชื่อว่าคุณสุเทพและผมจะสามารถสร้างบรรยากาศในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นอย่างดีเพราะผมและคุณสุเทพไม่ได้เข้าสภาด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อลมปราณคุณสุเทพแตกแล้วก็ถึงไหนก็ถึงไหนนะครับก็เปิดเวทีดีเบตกันนะครับคุณสุเทพพร้อมผมว่าเจ้าภาพจะแย่งกันนะครับก็คุณสุเทพพร้อมวันไหนนะครับผมก็จะถ้าผมมีนัดหมายที่อื่นผมก็จะเลิกนัดหมายที่อื่นเพราะมาเจอกับคุณสุเทพนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับประชาชนเพราะที่พูดมาทั้งหมดนั้นเป็นการพูดก่อนที่จะมีการยึดอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อบรรยากาศมันถอยไปตรงนั้นผมก็จะได้พูดกันต่อหน้าว่าผมมีความเห็นต่างกับคุณสุเทพเรื่องพลเอกประยุทธ์อย่างไรและก็เป็นการยุติธรรมต่อประชาชนและผมเองก็จะระมัดระวังนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้เสียหายในเรื่องส่วนตัวแต่เรื่องการบริหารชาติบ้านเมืองเนี่ยถ้าไม่วิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์แล้วจะไปพูดถึงใครนะครับจะไปพูดถึงนายกรัฐมนตรีคนก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นก็คือช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นก็คุณสุเทพพร้อมวันไหนผมก็พร้อมทุกวันไม่ว่ากลางวันและกลางคืนนะครับขอบคุณนะยอมมันสู้เขายอมมันเดินไปสู้มันเลยโอเคครับพี่เจ๋งตัวละพงไงรุ่นพี่เจ๋งตัวละพงไงไปไปสวัสดีครับ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 ที่ขายอาหารทะเลนะที่ขายอาหาร
ว่าเช้าๆนี่จะมาจับจ่ายซื้อสอยกันบริเวณเนี้ยแล้วก็จะมาโอ้โหแน่นอนช่องสามนี่ช่องสามนี่แน่นอนเป็นอาหารทะเลทั้งหมดแล้วส่งถามนี่สวัสดีครับ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 พี่น้องชาวตะวันสมุทรสาครผู้รับผิดชอบนะขณะนี้พักมุชาครับพักมุชานำทีมโดยตุ๊กพรพรมพันธ์เนี่ยตุ๊กพรพรมพันธ์ประธานนปช.มาพร้อมผู้สมัครนะครับดร.วีรนุชประกอบพรหมชาติครับหมายเลข5ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวตลาดมหาชัยผู้รับผิดชอบนะตุ๊กพรพรมพันธ์ครับพรรคประชาครับพรรคประชาจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.ได้มีโอกาสมาเยี่ยมพี่น้องในตลาดมหาชัยอย่างนี้นะก็ขออนุญาตนะครับขอฝากตัวผู้สมัครด้วยนะดร.ปรียนุชชงประกอบครับพรรคประชาพรรคประชาครับพี่น้องครับจตุพรพรหมพันธ์มีทั้งเขต1และก็เขต3ขณะนี้ผู้สมัครของเราครับรัฐมนตรีนุชนะและก็ดร.ปรียนุชนะครับมาพร้อมกับคุณจตุพรพรหมพันธ์นะทีมงานช่วยแบกบัตรในลำตัวด้วยนะครับครับทุกท่านที่รับครับคุณจตุพรพรหมพันธ์ครับจตุพรพรหมพันธ์แกนำนปช.จตุพรพรหมพันธ์นะมาครับนะครับคุณรัฐมนตรีเขตหนึ่งครับสมุทรสาครอาจารย์จตุพรพรหมพันธ์ครับจตุพรพรหมพันธ์จตุพรพรหมพันธ์มาพร้อมผู้สมัครพรรคชาติครับรัฐมนตรีคุณนุชครับรัฐมนตรีคุณนุชครับพี่น้องรัฐมนตรีคุณนุชครับเขตหนึ่งจตุพรพรหมพันธ์จตุพรพรหมพันธ์มาพร้อมมาดีเจนราดรวิชวันโนแล้วก็ธนาวุฒิชัยเดชครับวันนี้ครับวันนี้ครับโอ้ขายปูนะก็ผู้สมัครของเราครับนุ่นเลยไปจะถ่ายนุ่นเลยนะวันนี้อารมณ์ดีเลยรัฐมนตรีเบอร์7ครับเบอร์7ครับเขต1ก็คุณจตุพรพรหมพันธ์ครับมาพร้อมกับผู้สมัครของเรานะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวมหาชัยเด็กขอครับขณะนี้ทางรัฐมนตรีเบอร์7ครับผู้สมัครของเราเบอร์7ครับเขต1พี่แอนเข้าไปด้วยดิพี่แอนครับสวัสดีครับพี่น้องฝากด้วยฮะฝากรัฐมนตรีเบอร์7ด้วยนะจ๊ะดูนะครับสวัสดีครับโอเคจ้าสวัสดีจ้าแม่จ้าฝากรัฐมนตรีด้วยนะจ้าแม่นะจ้าจะดูประวัติผมเจ๋งดอกเก่งมาด้วยฮะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮะครับรัฐมนตรีนะเบอร์7ครับเบอร์7พรรคประชาชนครับพรรคประชาชนตัวพรพรหมพันธ์ครับพาผู้สมัครพรรคประชาชนมาเยี่ยมพี่น้องชาวตลาดมหาชัยนะอาลีกานาราก็มาคณะผู้ช่วยดิ๊กก็ต้องมีชอบพันโลมาหมดเลยนะคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาตินะถ่ายรูปได้ฮะถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได้นะครับถ่ายรูปได้นะกองหน้าใหม่เขาต้องความเป็นอยู่เขาต้องสามกองหาทุกสองไปวัดทุกสองเลิกกิจครับก็อย่าลืมนะฮะเอาได้ก็ต้องนะมาทุกสองถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได้นะก็นักบอลเบอร์เจ็ดครับนักบอลเบอร์เจ็ดแข่งกันอย่างนี้นะก็แล้วครับเปิด7ครับเพื่อชาติครับพี่น้องครับชาวตลาดมหาชัยวันนี้จะรวมพรหมพันธ์ครับจะรวมพรหมพันธ์จะรวมพรหมพันธ์ผู้สมัครผู้สมัครครับรัฐมนตรีเบอร์7มาพบปะพ่อแม่พี่น้องชาวตลาดมหาชัยอย่างนี้นะพี่น้องครับเขตลงก็ฝากรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีเบอร์7ครับเบอร์7จะรวมพรหมพันธ์ครับประธานนปช.ตระกูลพรหมพันธ์ประธานนปช.ได้มาพร้อมกับผู้สมัครพรรคเพื่อชาตินัทมนนัทมนขุนนุชนะครับเบอร์7ครับเบอร์7ครับพ่อค้าแม่ขายพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับเบอร์7ครับเบอร์7ครับเบอร์7พรรคเพื่อชาติครับตระกูลพรหมพันธ์นะครับประธานนปช.นะฮะวันนี้มาเยี่ยมตลาดมหาชัยตระกูลพรหมพันธ์ขายดิบขายดีนะอาหารทะเลแห้งนะอาหารทะเลแห้งอาหารทะเลแห้งครับวันนี้ก็น่าทานมากก็ฝากรัฐมนตรีเบอร์7ด้วยนะครับพรรคเพื่อชาติรัชนันท์เบอร์7ครับพรรคเพื่อชาติครับพี่น้องครับวันนี้จะพบพรหมพันธ์มาพร้อมกับผู้สมัครของเรานะทั้ง5เขตของจังหวัดสมุทรสาครทั้ง3เขตของจังหวัดสมุทรสาครนะก็เขตที่1ก็ฝาก
นัทบดนะนัทบดน้ำจะถวายพระพันธ์ครับถวายพระพันธ์มาแล้วนะฮะฝากเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดพักเพื่อชาติครับเบอร์เจ็ดพักเพื่อชาติครับเบอร์เจ็ดพักเพื่อชาติครับนัทบดครับเบอร์เจ็ดฝากด้วยนะหมานะร้านขายทองลิงลี่เซียงซาลาเปาสูตรโบราณไม่ใส่ยีสต์แหมอร่อยมากนะครับครับผมนี่ชนะไม่ใช่ผิดครับป้าผมเจ๋งดอกติดมาด้วยฮะเนี่ยครับอาจารย์ไม่ใช่ไปลงมาอันนี้แกนาฬิกาเข้ามาครับผมก็ฝากเบอร์เจ็ดด้วยนะจ๊ะนะนายแกนะขอบคุณครับก็วันนี้นะท่านผู้ว่าชาตลาดมหาชัยครับจตุพรพรพันธ์ครับจตุพรพรพันธ์ประธานอบช.มาพร้อมกับผู้สมัครพรรคประชาชนเบอร์เจ็ดครับรัฐมนตรีรัฐมนตรีคนลุกครับจะเลยนะพ่อค้าแม่ขายบ้านซ้ายบ้านขวาบ้านนอกบ้านในนะวันนี้จตุพรพรพันธ์ครับประธานอบช.มาเยี่ยมพ่อค้าแม่ขายร้านพรอนันต์ครับร้านพรอนันต์ขายดิบขายดีนะเด่นชัยซีฟู้ดนะครับจตุพรพรพันธ์วันนี้แวะมาเยี่ยมพี่น้องร้านเด่นชัยซีฟู้ดนะร้านขนมร้านสามคนบุรีจะเลยนะฝากด้วยนะครับเบอร์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดนัทมนนะมัดนัทมนเบอร์เจ็ดครับคุณนุชนัทมนคุณนุชเบอร์เจ็ดครับทำไมพี่น้องชาวตลาดมหาชัยนะวันนี้ประธานอบต.จตุพรพรพันธ์ได้มาเยี่ยมพี่น้องในตลาดมหาชัยแห่งนี้นะครับก็พักเพื่อชาติเบอร์ฝากเบอร์เจ็ดด้วยนะครับพักเพื่อชาติเบอร์เจ็ดครับวันนี้ก็ทำไมพี่น้องชาวตลาดมหาชัยครับจตุพรพรพันธ์ประธานอบช.ก็มีโอกาสมาเดินตลาดแล้วฝากเบอร์ครับฝากด้วยนะฮะมะนาวเฟิร์นน้ำดีดีนะฮะครับอย่าลืมนะฮะสวัสดีค่ะเบอร์เจ็ดนะครับพักเพื่อชาติครับพักเพื่อชาติครับวันนี้จตุพรพรพันธ์มาเยี่ยมทำไมพี่น้องนะแบตหมดพรพันธ์เลยเดินทางมาจากต่างประเทศพี่น้องในตลาดแห่งนี้นะในตลาดมหาชัยก็ยินดีชมพ่อแม่พี่น้องครับพาผู้สมัครของเรามาแนะนำตัวนะรัฐมนตรีรัฐมนตรีเบอร์เจ็ดครับพรรคประชารัฐมนตรีเบอร์เจ็ดพรรคประชานะขอคนลงขอเพื่อนนะครับแบบเป็นเกียรติวันนี้จตุพรพรพันธ์ครับแกนนำผู้นำนชวันนี้ได้มาเดินในตลาดมหาชัยอย่างนี้นะพร้อมพาผู้สมัครรัฐมนตรีเบอร์เจ็ดครับมารายงานตัวมาฝากฝังพ่อแม่พี่น้องนะครับพี่น้องชาวตลาดมหาชัยนะก็มีนักการเงินทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณนะวันนี้จตุพรพรพันธ์ครับมาเดินตลาดครับมาเดินตลาดที่ตลาดมหาชัยแห่งนี้นะมาผู้สมัครมาผู้สมัครมาฝากตัวมาฝากตัวกับพี่น้องนะพรรคประชาพรรคประชาการเมืองเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดนะสกลพาณิชย์ครับสกลพาณิชย์นะวันนี้ทีมงานพรรคประชาครับนำโดยประธานอบช.จตุพรพรหมพันธ์เก่งดอกจิตพนาวุฒิเศรษฐิจอาจารย์วิโชติวันโนอารีกัญญามาหมดเลยนะครับวันนี้มาหมดขอทางหน่อยฮะลงทางหน่อยนะวันนี้นะครับพี่น้องชาวตลาดมหาชัยผู้สมัครพรรคประชาวันนี้ก็นำทีมโดยจตุพรพรหมพันธ์นะจตุพรพรหมพันธ์ประธานอบช.วันนี้ก็ได้มีโอกาสเดินทางมาที่ตลาดมหาชัยแห่งนี้นะครับก็นำผู้สมัครของเรานัทมนขุนเดชนะครับขุนนุชขุนนุชนัทมนขุนนุชนะมาฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับร้านจีเซ่งลงจีเซ่งลงฝากด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับขอบคุณครับครับฝากกันนะครับก็ฝากด้วยนะรัฐมนตรีร้านลี่เลี้ยงสิงมาเรียกจ้าครับจตุพรพรพันธ์ครับวันนี้จตุพรพรพันธ์มาพร้อมกับผู้สมัครของเราแล้วครับพรรคประชาชนรัฐมนตรีคุณลุกนะเบอร์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดรอสวัสดีค่ะยังรอตัวจริงรอไม่ได้รอได้ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดำมาเดินดำมาเดินดำมาเดินสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากด้วยนะฝากด้วยนะไปเลยเจ็ดไปเลยเจ็ดจำนวนประมาณนั้นจำนวนประมาณครับผมสวัสดีค่ะก็อย่าลืมนะครับนี่คื
ตัวเป็นๆครับตัวเป็นๆจะต้องระวังตัวเป็นๆครับวันนี้ก็มีโอกาสเอาการไปครับขอบคุณนะในสถานป่าไทยแห่งนี้นะก็ขอโอกาสต่อบรรดาผู้ใจน้องชาวสถานป่าไทยด้วยนะวันนี้นะครับคุณลูกสวัสดีครับสวัสดีครับเดินด้านเดียวก็พอแล้วเดินด้านเดียวเอาแล้วมาเราสมัครมาสมัครผู้ใจน้องวันนี้ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมเพื่อยี่สี่มีนาข้าวหัวตาเบอร์เจ็ดกับพักประชาพักประชาครับพี่น้องฝากด้วยนะแม่นะฝากด้วยจ้าพักประชาครับฝากด้วยนะจ้าเบอร์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดแม่เจ้าของพันมาเองครับเจ้าของพันมาเองก็เจ้าของพันมาเองครับพี่น้องที่รักครับวันนี้ขอจากต่อพ่อแม่พี่น้องชาวตลาดหมาชัยขายปูขายปลาขายหอยขายกุ้งขายอาหารทะเลทุกประเภทก็อยู่ในตลาดหวานใจถือว่าคึกคักมากวันนี้นะสดๆเท่านั้นเลยนะก็อย่าลืมนะจ๊ะวันนี้จะดูวันประมาณครับไปนำเพลงผู้สมัครของน้ำของจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้ง3เขตมาเดินพบปะพ่อแม่พี่น้องทีมสื่อมวลชนขอบคุณมากนะขอบคุณทีมสื่อมวลชนทุกสาขานะครับดีมาครับโอ้ขอบคุณมากครับดีคือประธานครับประธานรัฐมนตรีครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องในตลาดหมาชัยวันนี้นะวันนี้ทุกท่านครับจะได้มาเจอกันเจ็ดครับเปิดเจ็ดสวัสดีครับฝากด้วยนะจ๊ะฝากด้วยนะวันนี้ถึงความประพันธ์มาเองครับความประพันธ์มาเองก็มาเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องในตลาดมหาชัยอย่างนี้พร้อมกับผู้สมัครเราครับนักบอลเบอร์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดเยอะนะมาแล้วก็ด้วยนะครับครับผมครับครับครับอะไรนะ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 ครับเดี๋ยวหลายคนพ่อแม่พี่น้องชาวตลาดหมาชัยที่เคารพครับรัฐมนตรีเด็กต้องคุณนุ๊กครับคุณนุ๊กแหมคุณเด็กด้วยอะไรนะไม่มีครับมาเชิญจ้าเชิญเชิญจ้าน้องรถข้างหลังนะคะตลาดหมาชัยตอนนี้นะครับยืนเพื่อนะฝากแล้วก็คนนุ๊กนะครับคนเก่งครับคนนี้จัดเตรียมโดยโทษไม่ได้รอเอาอย่างรอเลยเอาอย่างรอเลยเดี๋ยวขอแป๊บหน่อยเอาโอเคครับไม่ต้องยิ้มเลยค่ะยิ้มทีโอเคขอบคุณครับนะครับดีนะพี่นะนี่เอาได้เลยมาแล้วครับ
นี่แหละครับครับเบอร์7ครับรัฐมนตรีขุนนุชนะฮะเบอร์7พรรคประชาชาติก็อย่าลืมพ่อแม่พี่น้องฝากด้วยนะฮะพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครหรือว่ามหาชัยที่เขาเรียกกันวันนี้สุรพรประพันธ์ประธานรปช.ก็ได้เรียกเบอร์ทางมาฝากผู้สมัครนะเปิดตัวผู้สมัครให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักนะก็อย่าลืมครับพ่อแม่พี่น้องครับ24มีนาเข้าคูหาการเบอร์7ให้ผมด้วยนะครับเข้าคูหาการเบอร์7ครับรัฐมนตรีคนนุชครับพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมนะจ๊ะรัฐมนตรีคนนุชครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผู้สมัครของเราก็มาพร้อมกับประธานรัฐสภาประธานรัฐสภาจะดูว่าครบไหมก็ได้โอกาสสวัสดีค่ะฝากด้วยนะคะก็อย่าลืมนะฝากด้วยจ้ะเบอร์7เลยเบอร์7ครับตัวผู้ประพันธ์ก็ได้มีโอกาสมาสมัครเรามาแนะนำตัวให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักนักบุญคนลุกยักษ์นักบุญคนลุกก็ดีนะฮะพ่อแม่พี่น้องในตลาดมหาชัยที่เราทุกท่านครับวันนี้จะประพันธ์ประพันธ์ครับจะประพันธ์ประพันธ์ประธานรปช.ครับจะประกอบประพันธ์ประธานอบจได้ได้พาผู้สมัครมาเดินหาเสียงในตลาดมาใช่อย่างนี้ก็ฝากตัวด้วยนะครับรัฐมนตรีคนลุกเบอร์7ครับเบอร์7ก็อย่าลืมนะฮะรัฐมนตรีคนลุกเบอร์7ครับวันนี้จะประกอบประพันธ์ก็ได้มีโอกาสเดินทางเบอร์7ครับก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องทางมอเตอร์ไซค์ทุกท่านนะครับอย่าลืมนะรัฐมนตรีคนนู้นครับว่าเบอร์เจ็ดก็ฝากด้วยนะวันนี้ก็ได้มาเดินตลาดแห่งนี้นะฮะหวังขอคะแนนต่อพ่อแม่พี่น้องวันนี้พี่น้องอย่าลืมเบอร์7ครับเบอร์7อย่าลืมนะจ๊ะเลือกเบอร์7ครับเบอร์7
สเดินทางมาขอคะแนนสัปดาห์พ่อแม่พี่น้องในตลาดมหาชัยแห่งนี้ได้มาเลขเจ็ดมาเลขเจ็ดอย่าลืมนะจ๊ะเบอร์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดก็ไปดูกันก็ไม่มีตรงครับแต่นี่ก็เยอะอย่าลืมนะจะดูว่าเขาทานมาด้วยนะครับและช่วงเย็นเนี่ยตรงนี้นะจะเป็นโต้รุ่งแล้วก็เป็นโต้รุ่งในช่วงเย็นจะมานั่งทานกันสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครที่เคารพวันนี้กองเชียร์คุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับได้มาเยี่ยมเยียนได้นำผู้สมัครมาทักทายรับฝากกับพี่น้องที่ตลาดแห่งนี้นะครับคุณจตุพรพรหมพันธ์เป็นกองเชียร์มาผู้สมัครมาที่นี่นะครับมาสวัสดีพี่น้องมาเยี่ยมเยียนพี่น้องนะครับขณะนี้มาเดินเยี่ยมพี่น้องพ่อค้าแม่ขายพี่น้องที่สัญจรไปมาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดแห่งนี้นะครับคุณจตุพรพรหมพันธ์และคณะผมธนาวุฒิวิจัยดิษฐ์อาจารย์วิโชติวันโนเจ๋งดอกจิกนะครับและก็คณะมากันอีกหลายท่านพร้อมกับผู้สมัครนะครับเขตนี้เบอร์เจ็ดนะครับคุณณัฐมนนัฐมนขุนนุชนะครับฮะพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสงครามนะครับสมุทรสาครครับพี่น้องวินมอเตอร์ไซค์นะครับตอนนี้ขณะนี้คุณจตุพรพรหมพันธ์กำลังมาเยี่ยมเยียนพี่น้องนะครับทั่วชาตินะครับวันนี้ผมวันพรหมพันธ์นะครับการเพื่อทั่วชาติผู้ช่วยหาที่ทั่วชาตินำครับผู้สมัครของพรรคเพื่อชาติเขตนี้เบอร์เจ็ดนะครับคุณนัทคุณนุชนะครับมาเยี่ยมเยียนกราบไหว้พี่น้องทักทายกับพี่น้องที่สัญจรไปมาแล้วก็ต้องขออภัยนะครับนะรถราที่ขับผ่านไปผ่านมาทำให้การจราจรติดขัดกันมากต้องฝากขออภัยเป็นอย่างยิ่งแต่วันนี้คุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับได้นำผู้สมัครทั้ง3เขตมาเพื่อมาเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่ตลาดมหาชัยแห่งนี้ขณะนี้คุณจตุพรพรหมพันธ์ได้นำคณะผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อชาติทั้ง3เขตมาสวัสดีพี่น้องขอคะแนนเสียงนะครับคุณจตุพรพรหมพันธ์มาเองนะครับตัวเป็นพรรคไทยกันได้แคว้นเก่าแคว้นแก่นะครับขณะนี้มาถึงที่มาถึงถิ่นมาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับกันนะครับให้ได้เห็นได้เจอนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังดูไว้ดีน้องนะยังไงก็ช่วยเขาหน่อยนะที่ตัวจริงนี่ครับตามไปเลยว่าเกมหมดหน้าไปหน่อย 1 2 ไปด้วยกันไปแอนแอนไปถ่ายนี่เบอร์อะไรแอนเบอร์7ค่ะเบอร์7นะมาพี่แบร์พี่แบร์เจอกันพี่กันค่ะนี่ถ่ายเขาด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะกลับไปเจอกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณครับมาเยี่ยมเยียนพี่น้องมาฝากด้วยนักไทยกับพี่น้องมาเองครับวันนี้มาเองครับนำคณะมาเองนะกับผู้สมัครต่างเขตขอบคุณครับพี่น้องที่ให้กำลังใจนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาด้านหน้าและก็ด้านหลังแต่ในนี้คณะผู้รับเพื่อชาตินำโดยผู้ช่วยหาเสียงคือคุณจตุพรพรหมพันธ์ได้นำคณะผู้สมัครทั้ง3เขตมาฝากพ่อแม่พี่น้องที่ตลาดมหาชัยแห่งนี้นะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับขอฝากไว้ครับคุณจตุพรพรหมพันธ์มาเองครับถ้าตายกันได้จับไม้จับมือก็ได้รักพักเพื่อชาติเป็นพระอำนาจของประชาชนโดยแท้จริงนะครับวันนี้คุณจตุพรพรหมพันธ์มาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนำคณะผู้สมัครทั้ง3ท่านนะครับว่าเวียนทักทายกันได้ถ่ายรูปกันได้นะครับกอดรักพักเดียกันได้แต่ไม่ต้องหอมกันให้มากมายนะครับทางนี้ครับคุณจตุพรพรหมพันธ์อยู่ทางนี้โบกไม้โบกมือทักทายกันได้วันนี้พรรคเพื่อชาตินำโดยคุณจตุพรพรหมพันธ์ซึ่งเป็นกองเชียร์พรรคเพื่อชาติมาทักทายพี่น้องนะครับตัวเป็นนะครับเห็นกันอยู่ในทีวีวันนี้มาเยี่ยมเยียนท่านแล้วมาขอคะแนนเสียงจากท่านแล้ววันที่24นี้นะครับก้าวขวาอย่าลืมนะครับจะให้กับพรรคเพื่อชาติรับประกันได้ว่า
ี้คุณจตุพรพลพันธ์ใหม่นะครับขอบคุณมากครับคุณพี่ครับขอบคุณครับสำหรับน้ำใจไมตรีที่มีต่อพวกเรานะครับอย่าไม่เลือกประธานนะครับคุณจตุพรพลพันธ์นำคณะผู้สมัครพร้อมกับคุณชาลีไกรนราอาจารย์วิโชติวันโลผมธนาวุฒิวิจิตรและก็เจ๋งดอกจริงยศวริชชูกลมได้นำคณะผู้สมัครทั้ง3ท่านนะครับมากราบไหว้เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ขายที่ตลาดมหาชัยแห่งนี้ขอคะแนนเสียงด้วยนะครับหากว่าเสียงอันนี้อาจจะรบกวนท่านไปก็ต้องขออภัยนะครับเสียงอาจจะดังไปนิดนึงแต่นั่นเรามาด้วยความจริงใจมาเพราะว่าคุณจตุพรพรมพันธ์มาเองนะครับมาเยี่ยมเยียนพี่น้องมากราบไหว้พี่น้องขอคะแนนเสียงวันที่24นี้นะครับเข้าโหากาให้กับพรรคเพื่อชาตินะครับนี่คือคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับมาหามาเยี่ยมเยียนพี่น้องที่ตลาดแห่งนี้ขอบคุณนะครับเวทประสิทธิ์เทศน์นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันที่24นี้นะอย่าลืมนะครับขอให้กำลังใจด้วยนะครับวันนี้คุณจตุพรพรมพันธ์มาเองนะครับนำคณะผู้สมัครทั้ง3เขตมาเยี่ยมเยียนขอคะแนนเสียงมากราบไหว้ทักทายกับพี่น้องนะครับไม่ได้เคยเห็นนะฮะเห็นแต่ในทีวีวันนี้คุณจตุพรพรมพันธ์มาเองครับมาเยี่ยมเยียนกับพี่น้องเองนะมากราบไหว้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องที่ตลาดแห่งนี้นะครับ24มีนาคมนี้นะครับอย่าลืมไปอย่านอนหลับความเสียงเข้าหูหานะครับช่วยกาให้กับพรรคเพื่อชาติเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับวันนี้คุณจตุพรพรมพันธ์นะครับได้นำคณะผู้สมัครทั้งสังเกตมาเยี่ยมเยียนพี่น้องที่ตลาดมหาชัยแห่งนี้เมืองเว้นนะครับเมืองเว้นรับซ่อมนาฬิกาด้วยนะครับก็ขอขอบคุณครับกำลังใจที่พ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ขายพี่น้องที่สัญจรไปมานะครับให้การต้อนรับกับสู้อย่างอบอุ่นนะครับแต่วันนี้เสียงอาจจะดีวันที่20นี้ต้องมีเสียงนะครับวันที่24มีนาต้องมีเสียงนะครับใช้ปากกาการให้กับพรรคประชาชนครับวันนี้คุณจตุพรพรมพันธ์นะครับพ่อแม่พี่น้องที่ขับรถผ่านไปผ่านมานะครับที่ได้ยินเสียงอยู่นี้ก็คือเสียงของพรรคประชาชนคุณจตุพรพรมพันธ์ซึ่งเป็นกองเชียร์ของพรรคประชาชนได้นำคณะผู้สมัครทั้ง3เขตของจังหวัดสมุทรสาครนะครับมาเยี่ยมเยียนพี่น้องพ่อตาแม่ขายพี่น้องที่สัญจรไปมาจับจ่ายใช้สอยกันอะไรนี้ก็ได้ยินเสียงในไร่ว่าหันซ้ายขวามาดูนะครับนี่คือคนจะถูกพันโดนพันมักบาดว่าพี่น้องเยี่ยมเยียนพี่น้องที่แห่งนี้นะครับมาเองครับมาเป็นเองจำได้เลยวันที่24นี้อย่าลืมนะครับ24นี้อย่าลืมนะครับพรรคประชาชนอยู่เบอร์ไหนกาเบอร์นั้นนะครับคุณจตุพรพรพันธ์มาเองครับมาด้วยอาจารย์วิโชติมันโนคุณเจ๋งพระวิชูกรมคุณอาลีไกรนราคุณนายไทยเด็กนะครับคุณสมนาบุญชัยมากันพร้อมหน้ากับคณะหลายคนนะครับคุณจตุพรพรพันธ์นำคณะผู้สมัครของพรรคเพื่อชาตินะครับมาเยี่ยมเยียนพี่น้องเอาเลยครับด้านซ้ายถ่ายรูปได้นะครับถ่ายรูปได้เอาช่วยถ่ายรูปให้หน่อยแฟนครับใครอยากจะถ่ายรูปใครอยากจะจับมือถือแขนจับคุณจตุพรพรพันธ์ช่วยเลยนะครับกำลังเดินมาหาท่านนะครับด้วยความเป็นกันเองนั่นแหละที่ได้มาเพื่อเราครับผมได้ดูที่ชอบที่ผ่านมาหลายครั้งแล้วไปด้วยนะครับไปก็ไปกันเองผ่านไปมาที่ไหนนะครับฝากด้วยนะฝากของพรรคเพื่อชาติเข้ามาทักทายนะครับสวัสดีครับก็สวัสดีครับทุกท่านนี่คือคุณจตุพรพรมพันธ์นะฮะมาเยี่ยมเยียนท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางขวามือทางซ้ายนะครับก็ขอได้ยินเสียงนี้ก็รับคารวะจากทางนี้ไปด้วยนะครับคณะของคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับได้มาคารวะท่านได้มาฝากไหว้พี่น้องทักทายพี่น้องมาผู้สมัครนี่โดยได้ขอคะแนนเสียงนะครับให้กับผู้สมัครทั้ง3ท่านของพรรคเพื่อชาติเขตนี้ก็คือคุณนัทพลคุณนุชนะครับเบอร์7
ครับเบอร์เจ็ดรับประมูลขุนเบอร์เจ็ดครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อค้าแม่ขายทุกท่านวันนี้ผมจะพาคนมามาเองนะครับมาเยี่ยมเยียนพ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ขายนะครับได้จับมือถือแขนได้ทักทายกันนะครับคุณจตุพรพงพันธ์นำคณะผู้สมัครนะครับมาเยี่ยมเยียนกราบไหว้ขอคะแนนเสียงจากพ่อแม่พี่น้องมีที่ว่าอย่างไรครับเพื่อชาติเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและความเป็นธรรมวันนี้ได้มาแล้วนะครับมาพบปะพี่น้องมากราบไหว้พี่น้องมาขอคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครทั้ง3ท่านเขตนี้เบอร์7นะครับฮะเบอร์7นะครับเดี๋ยวผมโทรรับคุณนะครับเดี๋ยวพี่อ้นก็จะลงมาพักดีพักเพื่อชาตินะครับช่วยผมให้ลงมาช่วยคุณจตุพรพงพันธ์ซึ่งเป็นกองเชียร์ของพักเพื่อชาติได้นำคณะผู้สมัครทั้ง3ท่านนะครับมาขอคะแนนเสียงมากราบไหว้วิงวอนขอคะแนนเสียงกับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ตลาดมหาชัยแห่งนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับน้ำใจตัวมือเราที่ให้การต้อนรับได้ได้ได้พี่นะพี่กับไปรถที่โอเคนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพ่อค้าแม่ขายนะโอ้สวัสดีขอบคุณทุกท่านของบ้านได้มาเยี่ยมเยียนนะครับตัวเป็นๆนะครับถ่ายรูปได้นะครับใครที่เคยเห็นในทีวีเป็นยังไงตัวจริงก็เป็นอย่างนั้นนะครับรอกว่าด้วยอาจารย์บอกว่ารอกว่าด้วยเอาละครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับขอไม่เว้นโอ้เว้นด็อกเตอร์อายเอาละครับสวัสดีครับยินดีเพื่อสั่งปิดวันนี้นะครับพ่อพ่อสวัสดีทุกท่านนะครับร้านค้าร้านขายตลาดก็อาจจะซบเซาไปบ้างนะครับก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านคุณจตุพรพงพันธ์นะครับกองเชียร์พรรคเพื่อชาติได้นำคณะถ่ายรูปได้นะครับถ่ายรูปได้จับมือถือแขนได้นะครับมาเองวันนี้มาเชียร์อาเชิญเลยครับน้องถ่ายรูปไปหน่อยถ่ายรูปไปน้องมาเชิญนะครับเชิญถ่ายรูปแล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่24นี้นะครับเข้าคุณอาการให้เบอร์เก็บด้วยนะครับพรรคเพื่อชาตินะครับสำหรับเกมนี้เอาละครับนี่วันนี้คุณจตุพรพงพันธ์นะครับกองเชียร์พรรคเพื่อชาติได้นำคณะผู้สมัครทั้ง3เขตมากราบไหว้ขอคะแนนเสียงจากท่านทั้งหลายที่อยู่ที่ตลาดแห่งนี้นะครับคือตลาดมหาชัยเขตนี้ก็คือเบอร์เจ็ดของพรรคเพื่อชาติก็คือคุณณัฐพลขุนนุชนะครับก็สวัสดีพี่น้องเดี๋ยวเรานัดวันมาจะเช้าด้วยกันเอาละครับเดี๋ยวสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับคุณจตุพรมาเองครับเอาเชิญจะถ่ายรูปได้นะครับเอาเก็บบัตรหน่อยนะครับพรรคเพื่อชาติคุณจตุพรพงพันธ์นะครับคุณจตุพรพันธ์อยู่ที่นี่นะครับมาเยี่ยมเยียนเอาความหวานเอาความใจคนหน่อยสวัสดีครับนี่แหวกกลับเธอเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังเมื่อได้ยินเสียงนี้แล้วคุณจตุพรพงพันธ์มาคันนำคณะมาเยี่ยมเยียนพ่อแม่พี่น้องเองครับเดี๋ยวใจเย็นเอาแต่ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยใจเย็นนะครับ1 2 3 1 2 3สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่าน1 2เอาผู้สมัครด้วยมั้ยผู้สมัครด้วยมั้ยเอาขยับไปเลยเนาะผู้สมัครขยับเลยขอบคุณมากสำหรับการน้ำใจนะครับ3ขอบคุณถ่ายรูปแล้วอย่าลืมนะครับวันที่24มีนาคมผู้หาการให้กับทั้งประชาชนด้วยนะครับเขตนี้ก็คือเบอร์เขตขอบคุณทุกท่านสำหรับน้ำใจไมตรีนะครับขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวมีคิวกันยังไงนะต้นแถวเลยยังไงนะวันนี้ไปผ่านแถวไปเลยใช่มั้ยครับคือไปกันแถวแล้วมากระทุ่มแบนเนี่ยไม่ไปแล้วไม่ทันขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับรับแต่ไม่ตีสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะต้องไปต่อครับสวัสดีครับต้องไปไหนต่อไปไหนต่อหนูไปบ้านแถวเลยค่ะบ้านแถวเลยจ้าสองคนน่ะได้ค่ะแอร์จ้า